สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมาแงนอยู่ตรงนี้เพื่ออยากจะให้ชมฝนตกแบบหนักแต่เขาก็ยังเมตตาให้เด็กๆถีบจักรยานฝนเพิ่งจะมาตกเมื่อตอนกี่โมงนี้ตอน4 โมงกว่าๆนี่นะคะตกชุ่มฉ่ำค่ะชุ่มฉ่ำมากๆฉ่ำชุ่ม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 ชื้นชุ่มฉ่ำนะหลังบ้านอ้อยตกฉ่ำจริงๆฉ่ำแบบชุ่มชื้นไปหมดนะคะเพื่อนๆค่ะโชว์อวดยังอวดอยู่นะคะยังอวดอยู่วันนี้อ้อยก็ไปทำงานนะคะเป็นวันจันทร์นะคะกลับมาเหมือนเดิมอ้อยไปทำงานเข้างานกะเช้าแล้วอาทิตย์นี้ก็มีวันหยุดพิเศษเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันหยุดพิเศษอาทิตย์ที่แล้ววันที่1วันแรงงานก็วันหยุดพิเศษ1วันคือวันพุธนะคะส่วนอาทิตย์นี้วันที่9พฤษภาก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะเป็นวันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคิดว่านะคะโอ้ยไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถึงจะมีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีก1วันแต่ตัวอ้อยเองก็ได้หยุดแค่วันเดียวคือวันหยุดราชการนั้นไม่ได้วันหยุดพิเศษอื่นนะคะไม่ได้เพิ่มกับเขาหรอกคนอื่นเขาได้เพิ่มกับโอ้ยที่เสียบแบตลูกสาวนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ผู้ช่วยผู้จัดการ2ท่านเขาหยุดฮอลิเดย์นะคะอ้อยก็ทำโอทีไปเรื่อยๆเก็บสะสมโอทีสะสมเงิน OTTO เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าชีวิตการทำงานงานคือเงินและเงินจะมีได้ก็ต้องลงมือทำงานโดยเฉพาะตอนนี้เงินอ้อยนี่ตั้งแต่เย็นวันเสาร์ประมาณก็คือวันเสาร์ตั้งแต่ทั้งวันแหละคุยกับเพื่อนที่ทำงานหลายๆอย่างเรื่องที่จะไปเที่ยวหน้าร้อนเพราะว่าเวลามันใกล้เข้ามามากแล้วนะคะวันหยุดบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วแต่สถานที่ที่จะไปเที่ยวยังไม่ได้บุ๊กเพราะมันบุ๊กไม่ได้ดูเป็นร้อยๆที่ดูเป็นพันๆที่ดูจนตาลายดูจนเวียนหัวนะคะทำไมถึงบุ๊กไม่ได้เพราะไม่กล้าบุ๊กค่ะอ้อยบอกตรงๆว่าอ้อยไม่กล้าบุ๊กนะเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งต่างประเทศในยุโรปตอนนี้นะคะสมมติว่าบินไปไซปรัสบินไปตุรกีบินไปสเปนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ระยะห่างที่จะไปแต่ว่าค่าเครื่องบินบวกค่าโรงแรมบวกค่ากินนะคะอย่างน้อยๆ4คืน5คืน6คืนนะคะบวกตั๋วเครื่องบินกินอาหารเช้ากินอาหารเย็นนะคะตกต่อคนเพราะบ้านนี้ต่อคนนะคะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินก็ต้องจ่ายเป็นคนเหมือนกันนะคะแล้วโรงแรมที่นี่ก็จ่ายเป็นหัวกินก็เป็นหัวเหมือนกันนะคะรวมแล้วมันก็ตกคนละ1,000 กว่ายูโรหาที่ถูกๆก็หาแล้วแต่ถูกๆก็คือมีแต่ที่นอนให้มีห้องให้นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอ้อยเวียนหัวมากแล้วก็บอกกับน้องมะลิแล้วพอคิดว่าเดี๋ยวมาจะไปทำพาสปอร์ตนะพรุ่งนี้นัดไว้วันอังคารไปทำพาสปอร์ตมันก็เป็น100 ยูโรแล้วค่าทำพาสปอร์ตผู้ใหญ่7 ปีนะคะพาสปอร์ตที่นี่ผู้ใหญ่7 ปีแล้วก็เดือนประมาณวันที่14
ประมาณกลางเดือนกำลังจะกลางเดือนมิถุนาก็ต้องจ่ายค่าดัดฟันลูกอีก400โอเคเดี๋ยวมันจะได้โบนัสก้อนเงินฮอลิเดย์มา1ก้อนแต่ถามว่าถ้าอ้อยจะเอาก้อนนั้นน่ะไปซื้อตั๋วไปจ่ายค่าเที่ยวเลยบอกตรงว่าใจหายมากๆเพื่อนๆเพราะราคาตัวเลขมันสูงมากๆแล้ววันนี้อ้อยนั่งทำงานนั่งแคชเชียร์ก็คุยกับหลายๆคนมากที่เป็นลูกค้านะคะบางคนเขาก็ยังมีฮอลิเดย์อยู่เขาก็บอกว่าฉันฮอลิเดย์อยู่ตอนนี้10วันไม่ได้ไปไหนเลยได้แต่ซื้อกินซื้อดื่มอยู่ในบ้านทำกินเองเงินเดือนฉันยังหมดเลยแล้วลูก4คนถ้าคิดจะไปเที่ยวไหนถ้าเอาซื้อแค่ขอเช่าแค่บังกะโลหรือห้องมันก็เกินเงินเดือนฉันแล้วนะคะอ้อยก็บอกว่าฉันก็คิดจนเวียนหัวไปหมดนะคะเพราะว่าอ้อยก็พูดคุยเพราะว่าการทำงานที่นู่นลูกค้าก็คือลูกค้าที่เจอกันทุกอาทิตย์บางคนเจอทุกวันที่อ้อยไปทำงานก็คุยให้ฟังเพราะเห็นหน้าเรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแล้วอ้อยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็คอยหาให้บอกให้ว่าเออไปนี่สิเพราะอ้อยดูราคาว่าเออถ้าไปต่างประเทศมันแพงเกินไปก็ลดลงมาสักครึ่งนึงเอาสักคนละ500ดีไหมลูกนะคะลดกันมาเหลือคนละ500ค่าโรงแรมริมทะเลที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะคะไม่มีอาหารเช้าอ้อยเอาโรงแรมเล็กๆเพราะถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆคืนนึงอ่ะเป็นร้อยยูโรนะคะอ้อยก็ไม่เอานะคะมันแพงเกินไปนะคะขนาดแค่ห้องอย่างเดียวเป็นห้องเล็กๆนะคะมีแค่เตียงแล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้มีห้องน้ำให้คืนนึงยังเป็นร้อยยูโรเลยเพื่อนๆค่ะนะคะก็คือพอคิดแล้วก็แล้วเราจะต้องไปกินอีก3มื้อนะคะโอเคอาจจะนอนตื่นสายหน่อยกินเหลือ2มื้อแต่ค่ากินสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ถ้าไปกินนะคะตกต่อละมื้อมื้อละ100อ่ะสมมุติว่าวันนึงกินแค่2มื้อก็ปาเข้าไป200แล้วแล้ว3วัน600เพื่อนๆจะบอกว่าไม่กินหรือจะไปเที่ยวแล้วจะกินแบบขี้เหนียวไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินมันก็หงุดหงิดหัวใจถ้าคิดจะเที่ยวมันต้องเที่ยวให้สบายใจแบบสบายๆอ้อยก็ต้องบอกงบประมาณตัวเองไว้เลยว่าวันหนึ่งใช้ได้เท่าไหร่นะแล้วเราก็โตแล้วลูกก็โตแล้วแล้วถ้าไปเที่ยวแบบเหนียวๆหนืดๆเที่ยวแบบไอ้นั่นก็ไม่ซื้อไอ้นี่ก็ไม่เอาเพราะกลัวเงินหมดอ้อยก็ไม่เอาเพื่อนๆว่าจริงไหมคะนะอ้อยก็เลยนั่งคิดวันนี้อ้อยเลิกงานไวนะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่อ้อยไปทำงานเพิ่มเติมไปทำงานพิเศษไปทำ OT เข้า7โมงเช้าแทนคนอื่นเขาที่เข้ามาไม่ได้ก็เลยเลิกเที่ยงครึ่งได้เลิกไวหน่อยนะคะเลิกไวกลับมาบ้านก็มาทอดเตรียมหั่นเฟรนฟรายเอาไว้ทอดเฟรนฟรายให้ลูกกินเดี๋ยวลูกเลิกเรียนมานะคะอ้อยก็ทอดเอาไว้แล้วก็เวลาลูกมาก็ทอดอีกทีหนึ่งทอดให้มันกรอบเหลืองนะคะเสร็จแล้วก็มีฟูลฟอร์มก็คือไก่สตูไก่ขาวอะนะคะไก่ซอสขาวๆไว้ให้มาเล็กกินแล้วก็ขนมกุ๊กที่กินกับโฟโลฟองนะคะเตรียมไว้ให้ลูกกินนะก็บอกลูกได้ว่าถ้าโรงเรียนเลิกให้รีบกลับนะลูกเพราะเดี๋ยวฝนมันจะตกหนักนะคะเราก็เป็นห่วงพอเขากลับมาเขาก็บอกมาม่าอันนี้นอกเรื่องแป๊บนึงนะคะมาม่ารู้ไหมว่าตอนฉันถีบจักรยานออกมาฉันหิวมากแล้วฉันก็บอกกับตัวเองว่าฉันอยากกินครับแซนด์วิชก็คือบ้านนี้เรียกว่ากรอกมาเชอร์นะคะกับฟูลฟอร์มนะคะแล้วพอกลับมาถึงบ้านเขาเห็นอุ๊ยเหมือนเธอรู้เลยเนี่ยฉันก็ได้ดั่งใจเลยได้กินอย่างที่เขาอยากกินนะคะซึ่งแม่ก็ทำให้กินแม่ก็ไปค้นออกมาจากตู้แข็งอะไรมีบอกว่ากินให้หมดกินให้หมดนะคะเดี๋ยวเหลือสปาเกตตี้ชีสซอสอ้อยก็จะกินมื้อเย็นให้หมดแล้วก็จะเตรียมดูตู้ว่าอะไรต่ออะไรเป็นแบบไหนอะไรที่มันเก่ามากๆแล้วบางครั้งยัดไว้ซื้อมาใหม่ก็ยัดเข้าไปอะไรที่มันอยู่ข้างในสุดข้างล่างสุดก็ไม่ได้กินเลยอ้อยก็จะหยุดซื้อเพื่อที่จะมากินไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยให้หมดก่อนนะคะจะได้ล้างตู้แข็งด้วยแล้วก็จะได้จัดการซื้อกินใหม่ก็กะจะซื้อกินแค่พอเพียงและต่อไปนี้จะไม่กะจะไม่ตุนและซื้อกินแค่พอเพียงเพราะว่าทุกอย่างเอาแค่ที่เราพอมีพอกินนะคะแต่ก่อนอ้อยยังได้ไปกินร้านอาหารไปกินไดนาสตี้วอล์กนะเดือนละครั้งหรือทุกๆ5อาทิตย์ทุกๆ6อาทิตย์กิน1ครั้งเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าต
ต้องเหนียวจริงๆเพราะว่าไปกินอย่างนั้นน่ะนะคะอย่างน้อยๆต่อคนขั้นต่ำก็50ยูโรก็ไปแล้วมื้อเดียวนะคะมื้อเดียวแต่บางครั้งเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างอ้อยจะมาขี้เหนียวอยู่ตลอดก็ไม่ได้เราก็แต่อ้อยก็ต้องเครียดนิดนึงคุมนิดนึงการคุมอ่ะมันเป็นอะไรที่ตรึงเครียดมากๆตรึงเครียดเครียดมากๆเพื่อที่จะจัดขอบเขตตัวเองอยากจะหาความสุขให้ได้ขนาดนี้แต่เงินมันก็ต้องจ่ายขนาดนี้แล้วเรามีอยู่ขนาดนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในความรู้สึกของอ้อยนะคะเราจะต้องวางแผนตัวอ้อยเองนี่แหละจะต้องวางแผนควบคุมเงินใช้เงินให้มันอยู่ในขอบเขตที่เรามีคุมเอาไว้ไม่ให้มันรั่วไหลจะได้ไม่ต้องมาทำงานไปโปะไปทำงานไปโปะไปแล้วมันก็ไม่มีอนาคตเราก็จะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะคะแต่ถามว่าจะเที่ยวไหมจะเที่ยวค่ะจะเที่ยวนะคะแต่จะพยายามคิดให้หนักกว่านี้มันเหนื่อยจริงๆนะคะในเรื่องของการวางแผนคิดเพราะเราต้องการใช้เงินของเราเนี่ยให้มีค่าที่สุดเท่าที่มันจะมีค่าเกิดค่าให้มากที่สุดให้มันสมกับคุณค่าของคำว่าเงินที่เราหามานะคะอันนี้คือความรู้สึกตัวอ้อยมันจะเป็นการบีบคั้นตัวเองไหมถามว่าบีบคั้นค่ะแต่ทำไมอ้อยถึงบีบคั้นตัวเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกก้อนที่มันมีอยู่อ้อยหามาด้วยน้ำเหงื่อน้ำแรงแล้วมันเป็นเงินที่มีคุณค่ามากๆถ้าคิดจะไปโยนทิ้งเฉยๆอ้อยมีนะคะเงินของอ้อยมันมีค่ามากกว่าที่จะไปโยนให้มันลอยๆไปมันมีค่าสำหรับที่จะส่งเสียนะคะให้พ่อให้แม่กินมันมีค่าที่เราจะไปต้องซื้อความสุขให้กับตัวเองมันมีค่าที่เราจะต้องมาอยู่เนี่ยจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายสารพัดอย่างทุกสตางค์มันมีค่ามหาศาลในความรู้สึกของตัวอ้อยณปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะใช้จะจ่ายอะไรต้องให้มันแบบคุ้มสุดๆนะคะแต่ถามว่าคนเราบอกว่าโอ๊ยแค่ฉันซื้อดอกไม้ช่อหนึ่งมันก็คุ้มแล้วเพราะมันคือความสุขฉันอันนั้นมันก็ถูกนะคะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลว่าจะเป็นยังไงอย่างตัวอ้อยคิดแล้วคิดอีกเอ๊ะวันนี้อยากจะแบบนี้แบบนี้เอ๊ะแต่ของในตู้แข็งยังมีเดี๋ยวกินให้หมดก่อนดีกว่าแล้วค่อยซื้อนะคะเดี๋ยวรอให้อะไรต่ออะไรมันโปรโมชั่นก่อนแล้วเราค่อยซื้อก็ได้นะคะเหมือนอย่างแตงกวาสมมุตินะคะอันนี้คือความขี้เหนียวความไต่ตองแล้วก็ความเคร่งครัดในการใช้เงินของอ้อยนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะมันเป็นการฝึกสอนตัวเองว่าเงิน1ยูโรด้วยกันเนี่ยแหละจะใช้ยังไงให้มันมีคุณค่ามากที่สุดในสำหรับความรู้สึกของตัวอ้อยนะคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้เราซื้ออย่างอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเสียใจมากๆเลยอย่างอาทิตย์ที่แล้วซื้อบรอกโคลีมา1หัว1กอ1กอเขาจะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่มาเป็น1กรัมนะคะห่อพลาสติกมามันประมาณ1ยูโร29ประมาณนี้นะคะแต่อาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยเริ่มจากวันนี้จนถึงวันเสาร์ขนาดเท่ากันกิโลเท่ากันนะคะสมมุติว่า500กรัมครึ่งกิโลแต่ตอนนี้เหลือยูโรเดียวเออเข้าใจป่ะคะเออมันบอกเสียดายมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องคอยตามหน่อยว่าเออช่วงเวลานี้อะไรที่มันโปรโมชั่นอยู่เราก็ซื้อไอ้นั่นเราก็กินไอ้นี่นะไม่ต้องไปเสียเงินเยอะนะคะคนปัจจุบันนี้วันนี้แหละมีลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้จะต้องกอบโกยละอาทิตย์นี้ อะไรนะมะเขือเทศกับบรอกโคลีลดราคาโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นฉันก็ทำเมนูที่มันเป็นโปรโมชั่นซื้อให้คุ้มใน20ยูโรเนี่ยสมมุติว่าฉันกินวันละ20ยูโรวันนี้20ยูโรฉันได้ผัก 2-3 อย่างเลยกับเมื่อวานที่ซื้อ20ยูโรได้ผักมาอย่างเดียวแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการสะกิดความรู้สึกตัวเองว่าเออเราก็ต้องเอาทำอย่างบ้างแหละเราก็ต้องประหยัดบ้างแหละถ้าเราประหยัดได้30เซนจากตรงนี้ตรงนู้นอีก30เซนตรงนู้นอีก30เซนนะคะ3อย่างประหยัดได้รวมกันเกือบยูโรแล้วอะจริงป่ะคะแล้วเราก็ประหยัดทุกที่ทุกจุดมันก็น่าจะนะเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นความคิดที่เราต้องควบคุมการเงินการใช้เงินใช้เงินให้มีค่าที่สุดเพราะเราอ่ะมีค่ามากมายที่จะต้องใช้เงินนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วยังไงจะได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้อ้อยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็จะได้มีเรื่องราวในความคิดของตัวเองการดำเนินงานการดำเนินการชีวิตของตัวเองเป็นยังไงก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางความคิดบางครั้งก็อาจจะ
เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ